ได้ครับได้ครับผมน้ำมันรถผมเยอะแยะอำเภอคิริมาศมีอะไรดีๆมากกว่าที่เราคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนสมุนไพรทะลวงนะคะแล้วก็มอนโตซ่านะคะสวยงามมากนะคะเป็นสวนนะคะสวนนะคะเชิญค่ะเอามาฮัลโหลแม่ที่มาได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าโรสพี่นุชมาเลยค่ะแล้วท่านจะได้รู้มันจะมีแอดเวนเจอร์รอพวกท่านอยู่หลายๆอย่างค่ะเขาฟรีครับไปนอนได้เลยครับเล่นอ่างจักรกุชชี่เลยครับบอยสวนสมุนไพรพะล่วงของอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยนอกจากเรามีสวนสมุนไพรที่จะมาเรียนรู้แล้วเรายังมีการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติเชิงนิเวศนะครับซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนของตำบลนาเชิงคีรีและก็ของตำบลใกล้เคียงได้มาทำโฮมสเตย์เพื่อเป็นที่พักให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งบริเวณโฮมสเตย์นี้จะมีวิวสวยงามมากนะครับมีวิวเขาหลวงนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาชมแล้วก็มาพักที่โฮมสเตย์แล้วเรายังมีอาหารพื้นถิ่นเรายังมีบริการทางการแพทย์แผนไทยเรื่องนวดอบสมุนไพรต่างๆนะครับฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวสวนสมุนไพรพะล่วงก็เป็นทางเลือกที่เรามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนะครับแล้วเรามาแวะเที่ยวชมนะฮะสวนสมุนไพรพะล่วงแล้วก็มาพักผ่อนนะครับซึ่งได้ธรรมชาติความสวยงามแล้วก็ได้สุขภาพไปด้วยนะครับ